เมื่อนักมวยไทยโดนดูถูกเรื่องการไหว้ครูโดนดูถูกแม้กระทั่งเรื่องดนตรีอีสานครับแหมงานนี้มันจะจบยังไงครับนี่ครับวันนี้ครับโค้ชเชครับพาทุกท่านมาชมคลิปในตำนานครับตำนานของนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงไกลในเวทีโลกครับวันนี้เจอกับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองครับเจอกับท่านของแฮกเตอร์พีน่าครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งและคาราเต้ครับรวมกันทั้งหมด12เส้นด้วยกันครับแล้วดูครับนี่ฮะเปิดตัวมาครับท่านของโคบานครับเขาก็เซิร์ฟมาครับแล้วดูครับท่านของแฮกเตอร์พีน่าครับเขาก็เซิร์ฟตามแต่ว่าเขาไม่ได้เอนจอยนะฮะเขาทำท่าทำทางทำหน้าทำตาใส่หัวให้ดูเหมือนเราเป็นตัวตลกครับดูครับดูครับดูลีลากวนของเขาครับโอ้โหเปิดมาก็เล่นเราเลยครับนี่คือท่านของแฮกเตอร์พีน่านะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งแชมป์คาราเต้ครับ12เส้นครับหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาครับครั้งนี้เป็นการเดินทางไปอเมริกาครั้งแรกของท่านโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองด้วยนะครับทั้งคู่เจอกันเมื่อปี2537นะครับปี2537นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับรายการ International Muay Thai Federation นะครับ International Muay Thai Federation ครับคลิปนี้เป็นคลิปยาวๆครับคลิปยาวๆเลยครับไม่มีตัดไม่มีต่อครับชมกันดูยาวๆครับแหมโชว์กระโดด Spinning Back Kick ไป1ทีครับท่านั้นของแฮกเตอร์ดีน่าครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้ครับให้เสียงภาคภาษาไทยสำเนียงใต้โดยโค้ชเจครับและนี่คือโปรโมเตอร์ครับคุณคิมก้องเกรียงไกรครับที่ไปจัดมวยถึงสหรัฐอเมริกาครับท่านั้นโค้ชของที่นั่นก็ให้ความเคารพนะครับแนะนำตัวให้ท่านั้นของผู้ชมที่เป็นฝรั่งแล้วก็คนไทยที่อยู่อเมริกาครับได้ชมกันครับในท่านั้นของผู้บรรยายครับผู้บรรยายในตอนนี้คือกล่าวสรรเสริญกับท่านั้นของแฮกเตอร์พีน่านะครับว่าได้แชมป์ต่างๆมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นท่านั้นของคาราเต้แล้วก็คิกบ็อกซิ่งครับวันนี้แฮกเตอร์พีน่าอยากจะมาลองมวยไทยครับมาชกในกติกามวยไทยนะครับในรายการนี้ครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องโคชเชทีวีครับเปิดตัวมาครับแฮกเตอร์พีน่าครับเรียกเสียงเฮเสียงฮือฮานะครับให้กับท่านของผู้ชมชาวอเมริกาได้อย่างดีเพราะว่าเป็นขวัญใจชาวอเมริกันนั่นเองครับแหมครับดูครับเรียกเสียงฮือฮาครับท่านของโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองครับนักชกชาวไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเคยใช้สีเสื้อเมืองสุรินทร์เคยใช้สีเสื้อเกียรติบรรจงด้วยนะครับครั้งนี้ก็ท่านเคยไปที่ออสเตรเลียท่านเคยไปสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นในวิดีโอนี้คือเป็นครั้งแรกที่ท่านไปที่อเมริกาครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับแหมเปิดมาเขาก็ล้อเลียนการแหมการเซิร์ฟการเต้นประกอบเพลงอีสานของเราไปแล้วนะครับเป็นรายการ IMF ครับหรือว่า International Muay Thai Federation นะครับชิงแชมป์โลกในรุ่นเวลเจอร์เวทครับชกกันในกติกามวยไทยครับและช่วงนี้ครับคือช่วงของการไหว้ครูครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของเป็นวัฒนธรรมเลยอะเป็นวัฒนธรรมเลยครับของมวยไทยของเราอยู่แล้วครับที่เราต้องมีการไหว้ครูครับเป็นเรื่องของการเคารพครูบาอาจารย์ครับผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาครับระลึกถึงนายขนมต้มครับคนในตำนานปรมาจารย์ของมวยไทยครับและยังเป็นการยืดเหยียดอบอุ่นวอร์มอัพร่างกายไปในตัวด้วยนะครับท่ารำมวยไทยที่เป็นท่ายืดเหยียดครับเป็นท่าที่มีอยู่จริงนะฮะในการยืดเหยียดของวิสาหกรรมกีฬาด้วยครับเรียกได้ว่าบรรพบุรุษของเรานี่คิดค้นมาก่อนการครับดูแฮกเตอร์พีน่านี่แกก็อุ่นร่างกายไปเรื่อยๆรอเรานะฮะสมัยก่อนครับเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติครับของชาวอเมริกาก็ยังมีอยู่ครับนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ครับเขามาล้อเลียนเราครับเพราะว่าณตอนนั้นนี่มวยไทยครับไปสร้างชื่อที่อเมริกายังมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับเขายังคงฮิตในเรื่องของคาราเต้ในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งนะฮะอันนี้เขาก็รอเรานะครับทางด้านของครูโคบานก็แหม
ไหว้ครูได้อย่างสวยงามครับสวยงามและแข็งแรงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามช่องโคเชทีวีครับแล้วมาดูครับว่าแฮกเตอร์พีนาเขาล้อเรียนเราตอนไหนครับพี่ครับดูครับแหมเดินเป็นวงกลมครับดูการทำท่าทำทางครับคือเวลาเราเดินไหว้ครูเราเดินแหมบนเวทีแล้วดูเขาครับดูครับแหมยีโยนกวนครับเอาดูครับดูแหมเดินจึ๊กๆแหมจะทำท่ารำด้วยครับโอ้โหคือเขาอาจจะไม่เข้าใจครับนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ควรล้อเลียนครับเราดูครับดูทำหน้าทำตาครับแหมครับก็ทำให้เราดูเป็นตัวตลกนะครับว่าอย่างนั้นเถอะเอาละครับเมื่อมาแล้วพร้อมแล้วก็เดี๋ยวรอรับชมการแข่งขันครับแหมไฟนี้จะจบยังไงครับแต่คุณผู้ชมครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโดนล้อเลียนเรื่องเพลงอีสานไม่ใช่เรื่องของการล้อเลียนแค่การไหว้ครูครับมันยังมีอีกอันนึงด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับว่าติดตามกันดูครับว่าโดนเรื่องอะไรด้วยนะครับแม่แฮกเตอร์นี่ดูท่าทางเครื่องจะร้อนครับและนี่โชว์เข็มขัดแชมป์ครับแต่การนี้ชิงแชมป์นะครับรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับของ สถาบัน IMF ครับ International Muay Thai Federation นะครับสำหรับท่านที่รีบครับกดข้ามได้เลยนะครับกดข้ามได้เลยนะครับถ้าท่านไม่รีบครับก็อยู่ด้วยกันยาวๆครับดูกันอย่างต่อเนื่องครับกรรมการครับคาซิลทีพอลส์นะครับกรรมการคาซิลครับไม่ให้เราใช้ศอกครับอ้าวยังไงครับเอามาชิงเข็มขัด International Muay Thai Federation แต่ว่าไม่ให้ใช้ศอกซะอย่างนั้นครับไม่เป็นไรครับให้เราอ่อนข้อให้มาครับเปิดมายกที่1ครับจังหวะนี้ครับถีบซ้ายออกมาก่อนครับเปิดมาครับทางด้านของแฮกเตอร์เดินเข้าหาครับแฮกเตอร์ครับแห่เครื่องร้อนครับสายหน้าครับแฮกเตอร์ครับทีมมาครับอู้หมัดขวาตามครับแฮกเตอร์โคบานยังไม่รีบครับหลบได้สวยครับโคบานดอกนี้ให้1คืนถึง5ครับแห่ออกหมัดไปครับแข่งขวามาครับทางด้านของพีหน้าครับในคลิปให้ใช้ชื่อพีหน้านะครับนั่นก็เรียกพีหน้าตามเขาครับพีหน้ากับโคบานครับพีหน้ากางเกงสีขาวครับโคบานกางเกงสีแดงครับแหมเดินเข้าหาครับหมัดมาครับอัดโอ้เจอหมัดซ้ายขึ้นไปครับแล้วอัปคัตแล้วตามด้วยถีบมาทารุภะครับทางของโคบานก็ตอบโต้ด้วยหมัดไปก่อนครับถีบซ้ายมาครับทางของพีหน้าแข้งขวาเตะล่างครับพีหน้าจังหวะนี้ครับซ้ายเตะพับในครับเจอหมัดขวาขึ้นไปโคบานยังไม่รีบยังไม่เร่งนะครับหมัด1 2ครับทางของพีหน้าครับขยับออกมาครับ1 2ครับพีหน้าโคบานยังสวมหมวกกันน็อกยังป้องกันได้ดีครับเอาเตะพับในครับพีหน้าครับแหมครับแข้งซ้ายสาดไปครับทางด้านของโคบานครับแหมพีหน้านี่กวักมือเรียกครับบอกว่าเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแปลว่าเอาอีกครับแหมอย่าลกๆครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพกนางพึ่งครับอย่าลกๆก็คืออย่าล้นลานครับแข้งขวาสูงมาครับโอ้ยเตะไปก็เจอหมัดคืนครับหยับซ้ายมาครับทางด้านของพีหน้าครับพีหน้านี่หมัดไวครับโคบานก็ยังไม่เหลาครับยังไม่เหลาๆครับไม่เหลาๆคือไม่ประมาทครับเหลาๆแปลว่าประมาทครับอย่าเหลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแถบเข้าหาแข้งซ้ายมาครับหมัดคืนมาแข้งซ้ายลำตัวครับทางของเจอหมัดไปครับเจอมีอีกแล้วครับเอาหลบได้ครับจังหวะนี้ครับเอารัวหมัดเข้าใส่ครับทางของพีหน้าครับโคบานก็ยังป้องกันตัวได้ดีครับโอ้ยหมัดซ้ายครับพีหน้าครับเตะไปเจอหมัดคืนครับแหมให้มาก็ตอบโต้ทันทีครับอัปคัตครับทางด้านของพีหน้าแข่งซ้ายครับโคบานจังหวะนี้ครับเข้ามาครับหลบได้สวยครับอัปคัตครับเจอเขาครับหมัดมาเอาหลบได้เหมือนกันครับแหมผลัดกันหลบครับผลัดกันวืดครับแข่งมาครับทางด้านของพีหน้าครับแข่งซ้ายครับโคบานพีหน้านี่ขยันออกอาวุธครับมีลูกขยันครับลูกตามครับโอ้จังหวะนี้ครับคือจังหวะนี้ครับมันเป็นจังหวะลื่นล้มครับแต่กรรมการนับเฉยเลยครับและผู้ชมโหนะครับ
ผู้ชมโผนะฮะผู้ชมไม่พอใจครับคือมันไม่ได้จังหวะน็อกนะครับจังหวะเราเตะแล้วมันจังหวะเราลื่นนะครับแหมครับเดี๋ยวคงจะมีภาพช้าให้ดูครับปัด 1-2 ครับตอนนั้นของปีหน้าครับโควานเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายลำตัวครับโควานแข้งซ้ายครับโอ้สเปนนิ่งแบ็คที่มาครับปีหน้าโควานยังไม่รีบยังไม่แคบครับหมัดขวากับโควานครับหมัดนี้หลบได้ครับมาจบพอดีแล้วเราดูสายหน้าใส่เราครับดูครับแหมภาษาใต้เรียกว่าเอิร์นนะครับเอิร์นครับร้อยจ้านครับร้อยจ้านนะฮะทำเป็นเก่งครับดูครับจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายครับหมัดขึ้นไปครับหมัดมาครับหลบได้แล้วดูครับเตะขวาขาเราเตะมาแล้วคือจังหวะเตะแล้วขาเราลื่นครับบวกกับที่เขาต่อยมาด้วยครับมันเป็นจังหวะลื่นเสียหลักครับแต่เรากลายเป็นว่าเราโดนนับนะครับผู้ชมเลยโหครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแหมเลยด่าแล้วเราดูครับเราดูล้อเลียนครับแล้วดูล้อเลียนกันลงไปนอนหงายแลหวั่นของเราครับแหมครับเห็นไหมฮะล้อเลียนยังไม่สิ้นสุดครับแฮกเตอร์ครับแหมแฮกเตอร์ผีหน้าผู้นี้ครับล้อเลียนไหว้ครูล้อเลียนการดนตรีสารแล้วก็ล้อเลียนเรื่องของการลงไปนอนครับเอามาครับมาถึงก็ใส่กันเลยครับรัวหมัดเข้าใส่ครับนี่คือรายการ International Muay Thai Federation ครับชิงแชมป์โลกเวลเตอร์เวทครับแข่งซ้ายไปครับโพบานครับปีนาเข้ามาแข่งซ้ายครับโพบานปีนาหาช่องในการเข้าทำยังไม่ได้ครับแข่งซ้ายโพบานครับปีนาเตะมาครับหมัดซ้ายโพบานเข่าซ้ายปีนาหมัด 1-2 ครับหมัดซ้ายโพบานปีนายังคงรัวอาวุธเข้าใส่ครับโพบานเป็นฝ่ายด้วยความหมัด 1-2 ครับเจอแข่งซ้ายลำตัวจับโพบานครับแข่งมาแข่งคืนครับตอบโต้ทันทีทันควันครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวกับหมัดซ้ายหนึ่งผางโอ้ลงไปนอนหงายแลวันครับโอ้ยล้อเลียนเรื่องการล้มแล้วตัวเองได้นอนเองจริงๆครับนอนหงายแลวันเองจริงๆครับกรรมการนับช้าด้วยครับแล้วก็เรียบร้อยครับตั้งคุ้มเลยครับจังหวะนี้ครับแหมว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับล้ออย่างไรก็ได้อย่างนั้นครับโอ้โหอายหรือเปล่าไม่รู้ครับแหมล้อเขาไว้เยอะครับน่ะแล้วก็ทางโคบานก็ปิดท้ายด้วยเพลงอีสานกันเลยทีเดียวครับแหมเซิงให้ดูกันเลยครับแหมฉลองชัยครับทางของโปรโมเตอร์คิมก็ขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหจนกับต้องหาเก้าอี้มาตั้งให้ปีหน้าเลยทีเดียวครับแหมเป็นไงครับสะใจกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแบบนี้สามารถบอกได้เลยว่านี่ครับกรรมตามสนองไม่ต้องรอชาติหน้าครับแหมจะอย่างไรก็แล้วแต่คนเราควรจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ดีมันก็จะจบไม่สวยครับเอาล่ะตอนนี้คือคลิปจบแล้วนะฮะนี่ก็คือกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านไหนที่จะปิดคลิปไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ท่านไหนที่ยังไม่อยากปิดคลิปครับก็มาดูกันต่อครับผมจะรอเผื่อว่าเขามีภาพช้าให้ดูนะฮะแล้วก็อ๋อมีอัดฉีดด้วยนะครับแหมได้อัดฉีดเพิ่มครับร่วงครับถ่ายรูปกันหน่อยครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นว่าได้อัดฉีดนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เคยเจอคลิปแต่เป็นคลิปสั้นครับนี่ครับนี่เมื่อกี้ฝรั่งให้อัดฉีดด้วยนะครับแหมนี่ครับชนะน็อกในยกที่2ครับโดยใช้เวลา35วินาทีครับผลสรุปครับแล้วก็แฮกพีหน้าครับพีหน้ายังนั่งเก้าอี้อยู่เลยครับนั่งเคร้งฮะแม่แล้วก็ประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการครับให้กับทนายของโคบานลูกเจ้าแม่ไส้ทองครับโคบานนี่ได้รับฉายาด้วยนะครับว่าไอ้หมัดหมอลำครับภาษาอังกฤษก็ Fist of หมอลำเลยครับดูครับแข้งซ้ายมาแข้งคืนครับดูครับผัดช้าครับดูเพื่อความสะใจครับนี่ครับหมัดซ้ายครับหุกซ้ายครับหุกซ้ายหนึ่งผางครับลงไปนอนเลยครับนอนหงายแลวันตั้งคุ้มครับแหมครับดูอีกมุมครับแข้งซ้ายครับแข้งมาแข้งคืนครับจังหวะที่เข้ามาครับหมัดซ้ายครับหุกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับนอนหงายแลวันครับอีกหนึ่งผางครับแหมอีกหนึ่งมุมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ